สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะไปกันที่มจร.วัดไร่ขิงจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรคนต้นแบบมัคคณายกรุ่นแรกเพื่อการพัฒนาศักยภาพเป็นผู้นำศาสนาพิธีแห่งศรัทธาณห้องประชุมใต้โดมอาคารเรียนรวมพระเทพศาสนาภิบาลค่ะพระพรหมวชิรธีราจารย์ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเมตตารับเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพมัคคณายกรุ่นที่1เพื่อเป็นผู้นำศาสนาพิธีแห่งศรัทธาโดยพระมหาบุญเลิศอินทปัญโยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์กล่าวถวายรายงานและคุณนุชนภารื่นอบเชยอดีตที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษาระดับ10กระทรวงอว.ที่ปรึกษาโครงการเข้าร่วมพิธีสำหรับโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพมัคคณายกมีผู้เข้าสนใจร่วมเรียนรู้และมีผู้ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ของหลักสูตรจำนวน40คนรวม16สัปดาห์285ชั่วโมงจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นที่ผสมผสานวิชาการและวิชาชีพได้อย่างลงตัวเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยผู้ปฏิบัติหน้าที่มัคคณายกจะได้มีความรู้และความเข้าใจในหลักทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับมงคลพิธีและอวมงคลพิธีสารัตธรรมที่แฝงอยู่ในงานพิธีกรรมต่างๆให้มีทักษะในการสื่อสารถ่ายทอดสาระสำคัญของศาสนาพิธีสามารถออกแบบและบริหารจัดการงานศาสนาพิธีได้อย่างเหมาะสมตามบริบทชุมชนและมีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือและเสริมสร้างความมั่นคงของพระพุทธศาสนาทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างวัดกับประชาชนได้ดีอีกด้วยหลักสูตรพัฒนาศักยภาพมัคคณายกเพื่อเป็นผู้นำศาสนพิธีแห่งศรัทธานี้จะมีประโยชน์ในด้านการประกอบศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนาทั้งในด้านกระบวนการขั้นตอนแห่งการประกอบพิธีที่ถูกต้องตามวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธและของชาวไทยและจะมีประโยชน์ในการให้มัคคณายกผู้นำประกอบศาสนพิธีได้มีความรู้ความเข้าใจปรัชญาธรรมที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการประกอบพิธีแต่ละขั้นตอนรวมทั้งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีอย่างเช่นธูปปรัชญาธรรมหมายถึงอะไรเทียนหมายถึงอะไรดอกไม้หมายถึงอะไรโต๊ะหมู่บูชาหมู่5หมู่7หมู่9หมายถึงอะไรอย่างนี้เป็นต้นข้อนี้เป็นการเสริมปัญญาความรู้ให้กับพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปซึ่งถือว่าเป็นการสร้างทั้งศรัทธาและปัญญาให้เกิดในหมู่พุทธศาสนิกชนในส่วนที่เป็นศรัทธานั้นก็คือเมื่อได้มาร่วมพิธีกรรมหรือได้เห็นได้รับรู้การประกอบพิธีกรรมนั้นเป็นไปตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบระเบียบเรียบร้อยดีงามเนี่ยสร้างศรัทธาภาษาทะให้เกิดขึ้นยิ่งเมื่อได้รู้ว่ามีหลักธรรมมีปรัชญาที่ซุกซ่อนอยู่เบื้องหลังในแต่ละขั้นตอนแต่ละสิ่งของที่ใช้ประกอบพิธีกรรมนั้นเนี่ยศรัทธาก็จะตามมาความเครือบแคลงสงสัยของบางท่านที่ว่าการประกอบพิธีกรรมอย่างนี้อาจใช้เวลามากอย่างนี้เป็นการสูญเปล่าหรือไม่เนี่ยก็จะได้หมดไปว่าทุกขั้นตอนทุกกิจกรรมทุกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมนั้นล้วนมีประโยชน์ทั้งสิ้นเป็นการเสริมทั้งศรัทธาและปัญญาให้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันอันนี้แหละเป็นการ
จูงใจชักนำให้ชีวิตชีวาแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปในเบื้องต้นให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสแล้วในการประกาศพระศาสนาหลักธรรมที่ลึกซึ้งขึ้นไปก็จะมีผลมีประสิทธิภาพและเป็นที่รับรู้กันด้วยมีศรัทธาที่มั่นคงเป็นเบื้องต้นอย่างนี้อันนี้คือประโยชน์ของหลักสูตรนี้ที่จะอำนวยให้กับทุกท่านที่เข้ารับการฝึกอบรมและประชาชนทั่วไปด้านนายมงคลเสริมสิริมงคลผู้เข้าร่วมโครงการการพัฒนาศักยภาพมัคคนายกรุ่นที่1ได้กล่าวว่าหลังจากที่ได้เข้ารับการอบรมและผ่านหลักสูตรนี้ทำให้มีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบและขั้นตอนต่างๆของการประกอบพิธีรวมถึงคำศัพท์ที่ใช้จึงทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องหลังจากที่เข้ามาได้เรียนแรกๆก็กลัวว่าเราจะทำได้ไหมแต่เมื่อเราค่อยๆเข้าใจลำดับขั้นตอนแล้วได้ไปฝึกปฏิบัติในห้องเรียนไปฝึกปฏิบัติจริงมันก็ดีขึ้นตอนนี้ก็มีความมั่นใจกล้าที่ออกไปปฏิบัติเองซึ่งผมก็สามารถไปทำให้กับชุมชนซึ่งชุมชนเวลาทำบุญบ้านหรือมีงานสวดอภิธรรมเนี่ยบางครั้งมัคคนายกก็มีไม่เพียงพอผมก็สามารถที่จะดูแลช่วยเหลือทำให้กับชุมชนซึ่งตอนนี้ผมก็ทำไปหลายงานและงานศพก็หลายครั้งงานทำบุญบ้านครับก็มีประโยชน์มากๆครับก็จากการที่แม้แต่ตัวเราเองเนี่ยซึ่งเดิมก็ค่อนข้างไม่ค่อยไปวัดเท่าไหร่ไม่รู้ในเรื่องลำดับพิธีตอนนี้เราเข้าใจเราก็รู้แล้วว่าในขั้นตอนการทำพิธีกรรมทั้งหลายเนี่ยทำเพื่ออะไรเข้าใจในความหมายเราก็สามารถที่จะไปอธิบายไปเผยแพร่ให้กับเพื่อนบ้านให้กับชุมชนเพราะว่าในหลักสูตรนี้เวลาที่เราไปทำพิธีเนี่ยเราจะต้องอธิบายด้วยแล้วมีการสอดแทรกหลักคำธรรมะที่เป็นประโยชน์ลงไปด้วยว่าเราทำไมเราจะต้องจุดธูปจุดเทียนมีดอกไม้มีอะไรเหล่านี้แต่ละอันมีความหมายอย่างไรนะในการวางตู้พระธรรมทำไมตู้พระธรรมต้องวางหน้าพระสงฆ์อะไรเงี้ยเราก็สามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปช่วยอธิบายให้ประชาชนเข้าใจแล้วเขาก็จะได้ปฏิบัติตามครับ